สนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีท่านผู้ชมฮะวันนี้ที่ทางรายการของเราไม่ได้อะไรนะที่จริงควรจะมีอาหารควรจะมีดาราครับเรารู้ว่าคุณเครียดกันอยู่อยู่บ้านกันอยู่เปิดดูทีวีเราอยากจะหาทำไงให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยลองฟังดูลองฟังดูเพราะฉันพยายามจะอ่านหนังสือเขาอ่านไม่เคยจบฟังใน YouTube ก็ฟังไม่จบมันยาว 4-5 ชั่วโมงสมาธิสั้นสมาธิสั้นถ้าคุณมีโอกาสช่วงนี้คุณลองอ่านลองฟังใน YouTube ถ้าขี้เกียจอ่านก็ลองฟังใน YouTube เอาครับมันเป็นธรรมะที่เขาบอกว่าเสียดายคนตายไม่ได้อ่านครับมันเป็นอะไรที่เข้าใจได้ง่ายๆนะครับขอต้อนรับคุณสรัญเจ้าของนาปกาดังตรินจากหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณดังตรินนะฮะนามปากกาคุณดังตรินอันนี้เป็นนามปากกาจริงๆแล้วอาชีพก่อนที่มาเป็นนักเขียนทำอะไรมาก่อนฮะก็เป็นโปรแกรมเมอร์ฮะจากหนุ่มไอทีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จริงๆชอบงานเขียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยแต่ว่าที่เรียนหรือว่าทำงานช่วงแรกเนี่ยก็เป็นความชอบอีกแบบนึงทุกวันนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับไอทีอยู่นะครับผมก็เอามารวมกับธรรมะด้วยนี่เป็นอาชีพที่แบบอาชีพของเขาคือคนเขียนโปรแกรมเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นโปรแกรมเมอร์ครับค่ะแต่วันนี้เขาเอาธรรมะที่เรารู้สึกว่าคนแก่จะต้องเข้าวัดไม่ใช่คุณจะต้องเอาแบบว่าเอาเทคโนโลยีมาผสมกับธรรมะเอามาบวกกันคือเราอยู่ในยุคที่ถ้าไม่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจะน่าเสียดายมากอย่างทุกวันนี้ที่ผมพยายามเนี่ยนะในเรื่องของเทคโนโลยีเสียงในเรื่องของเทคโนโลยีแอนิเมชันมันพิสูจน์แล้วว่าเอามาช่วยได้จริงนะเพราะทำให้เห็นโลกภายในได้ง่ายขึ้น มันไม่มีอะไรที่ไม่มียุคไหนที่แสดงธรรมะจากภายในนะฮะได้เทียบเท่ากับแอนิเมชันทุกวันนี้ทุกวันนี้ต้องยอมรับย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเข้าเอทามใหม่ๆปีที่1ปีที่2ช่วงนั้นกำลังเพี้ยนเลยพี่ชอบมึงเอาไปอ่านซะจะได้จะได้ไม่ปี๊ดจะได้ไม่ปี๊ดอารมณ์ปี๊ดไปอ่านซะแล้วก็เนี่ยจนถึงเนี่ยอยู่ดีๆก็ไปค้นห้องหรือห้องอ่ะค่ะเออพี่ชอดเขาให้หนังสือเล่มนี้เราไว้นี่หว่าทำไมเราไม่เคยสัมภาษณ์คุณดังตรินเลยวะวันนี้สถานการณ์มันเครียด คนกลัวจะตกงานคนไม่รู้ว่าอนาคตพวกเราจะเป็นยังไงพวกเราจะมีมันจะจบเมื่อไหร่งานจะทุกคนเครียดจะเอาอะไรกินหาทางออกไม่ได้คน 80% ของประเทศเครียดหมดณวันนี้ถ้าเป็นเสียดายคนตายไม่อ่านสไตล์เสียดายคนตายคุณจะพูดว่ายังไงดีอยากบอกว่าจิตของคนเรานะโฟกัสได้2จุดครับจุดหนึ่งคือเวลาที่ไม่ใช่ขณะนี้กับเวลาที่เป็นขณะนี้นะถ้าเราเป็นคนส่วนใหญ่อันนี้ต้องยอมรับนะจะมีจิตที่โฟกัสอยู่กับเวลาซึ่งไม่ใช่ขณะนี้นะอาจจะเป็นความเสียดายอดีตที่ผ่านมาหรือเป็นความกังวลอนาคตที่ยังมาไม่ถึงซึ่งในปัจจุบันเนี้ยมันบีบให้เราคิดถึงอนาคตมากกว่าอดีตนะเนื่องจากว่าเรากำลังไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงจะเจออะไรใช่ทีนี้คือทุกวันนี้เราบอกว่าเราอยู่ท่ามกลางความทุกข์เราอยู่ท่ามกลางอันตรายนะแต่จริงๆเราไม่รู้ว่าเราอยู่ท่ามกลางอันตรายมานานแล้วความไม่แน่นอนหรือว่าความที่มันจะเกิดอะไรขึ้นกับจิตเนี่ยนะเรามองแต่เราโฟกัสแต่สถานการณ์ภายนอกซึ่งบอกว่าปกติคืออะไรคือออกจากบ้านได้นะแล้วก็มาทำงานได้ได้เงินค่าจ้างหรือว่ารายได้จากการทำธุรกิจอันนี้คือปกติของคนธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักธรรมะแล้วก็มีคำแนะนำชี้นะชี้ทางให้ส่องเข้าไปข้างในเราจะเห็นว่าเราอยู่ท่ามกลางอันตรายอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายเสี่ยงที่จะเกิดอกุศลจิตเสี่ยงที่จะเกิดความว้าวุ่นใจเสี่ยงที่จะเกิดความดำมืดกับจิตวิญญาณนะถ้าเราสามารถมองเห็นเข้าไปที่ข้างในของตัวเองได้แล้วรู้ว่าเราตกอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงอยู่แล้วเราจะมีท่าทีที่มีความพร้อมมากขึ้นกับการอยู่ท่ามกลางอันตรายนะคือไม่ยกเว้นว่าจะเกิดหรือไม่เกิดโควิดอาจจะก่อนหน้านี้ก็ได้เราก็ฟุ้งซ่านอยู่แล้วใช่มันอยู่ในท่ามกลางอันตรายอยู่แล้วนะแสดงว่าที่จริงแล้วก่อนเกิดโควิดก็ขัดมาที่สติจริงๆเนี่ยถ้าพูดคำว่าสติเนี่ยนะ
มันกินความได้กว้างขวางสติของคนธรรมดาทั่วไปก็คือมีสติในการทำงานมีสติในการพูดคุยกับผู้คนแต่ว่าสติในทางธรรมเนี่ยคือสติในแบบที่รู้ว่าข้างในของตัวเองไปถึงไหนแล้ว อย่างถ้าคนที่เข้าใจธรรมะวันแรกๆเนี่ยนะสิ่งที่น่าจะทำความเข้าใจก่อนเป็นอันดับแรกเลยว่าใจเราเนี่ยนะมาถึงไหนในวันนี้นะถ้าหากว่ามาถึงจุดที่มันมีภัยกับตัวเองคือมีความดำมืดมีความรู้สึกที่มันว้าวุ่นมีความรู้สึกที่พร้อมจะลงนรกทางใจเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยนะตรงนี้คือสติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ใจเนี่ยดีขึ้นอย่างถ้าเราพูดนะว่าวันนี้มันมืดเหลือเกินหมายถึงว่าภายนอกธุรกิจโลกภายนอกผู้คนนะใส่หน้ากากกันหมดนะอันนี้คือความมืดที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกอยู่ข้างในว่าใจมันยังสว่างได้อยู่นะยังเหลือความสว่างอยู่ในโลกใบนี้ให้เรารู้สึกมันก็แค่รู้สึกไงแต่ความเป็นจริงแล้วเราจะพูดถึงความเป็นจริงวันนี้มันเครียดไปหมดเราไม่รู้ว่าออกจากบ้านก็ไม่ได้บางคนอุ้ยตายละโควิดผ่านไปงานจะกลับมาหรือเปล่าหรือถ้าวันที่ไม่ทำอยู่รายการมันก็ยังไม่รู้จะมีรายการกลับมาอีกหรือเปล่าทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะคือมันเป็นสิ่งที่บางทีเนี่ยเราควบคุมยากเนื่องจากว่าทีนี้ถ้ามองในแง่ของธรรมะนะอันนี้เรายกเรื่องประเด็นโลกภายนอกก่อนแต่ว่าโลกภายในเนี่ยนะตั้งความเชื่อไว้อย่างนี้ว่าถ้าหากนะในวันที่มืดที่สุดชีวิตที่มันกำลังอยู่ในถ้ำนะหากว่าเหลือเทียนอยู่เล่มหนึ่งนะมีใจอยู่ดวงหนึ่งที่สว่างใจนั้นมันจะพาเราไปสู่จุดที่ดีที่สุดเองเท่าที่มันจะอยู่ในถ้ำได้คือตอนนี้เราอยู่ในถ้ำตอนนี้เราเหมือนกับมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่ถ้าหากว่าเราสามารถจุดเทียนเล่มหนึ่งนะที่ตัวเราเองได้ไม่ต้องรอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มันเกิดความรู้สึกดีขึ้นทันทีโอเคอาจจะไม่รู้สึกเซฟเหมือนแต่ก่อนครับแต่ยังน้อยที่สุดมันมีความสุขมันมีความสบายใจมากขึ้นแทนที่ว่าเราอยู่กับไอ้ความมืดภายนอกด้วยแล้วก็มาอยู่กับความมืดภายในเข้าไปอีกนะมันยิ่งไปกันใหญ่อันนั้นมันยิ่งคือไม่เหลืออะไรเลยแต่ถ้าหากว่าเราเหลือเทียนเล่มหนึ่งคือใจของเราที่มันยังสว่างอยู่เราบอกตัวเองได้ทันทีว่ามันยังมีดีอะไรอยู่ในโลกบ้างครับมันก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในณเวลาขณะนั้นเนี่ยได้โดยง่ายคืออันนี้ไม่ใช่การปลอบใจนะครับอันนี้ไม่ใช่การแค่มาหลอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันสามารถใช้ชีวิตต่อได้ค่ะแต่มันเป็นความรู้สึกคือเหมือนกับเวลาที่เราอยู่ชายทะเลเงี้ยต่อให้ก่อนหน้าที่ไปถึงชายทะเลเรามีความเครียดเรามีความว้าวุ่นจากการงานอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเหมือนกับละลายไปในสายลมถูกไหมคือนั่นหมายความว่าชีวิตณขณะนั้นมันพ้นจากอันตรายทางใจชั่วขณะแป๊บเดียวที่เราอยู่ที่ชายทะเลแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าหากว่าเรายกชายทะเลเนี่ยมาไว้ในใจของเราตลอดเวลานะนั่นคือไอ้ธรรมะเพื่อความเบาใจทำแม้เพื่อความรู้สึกว่ายังมีอะไรดีๆอยู่ในโลกก็คือจิตของเราเองนะฮะตรงนี้เนี่ยคือพูดง่ายๆนะฮะธรรมะเนี่ยไม่ได้บอกเราว่าโลกภายนอกมันจะดีขึ้นพรุ่งนี้ครับธรรมะไม่ได้บอกเราว่าไม่ได้ให้คำรับประกันกับเราว่าถ้าหากว่าสวดมนต์บูชาหรือว่ากราบไหว้วิงวอนพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรที่ข้างนอกเนี่ยปรากฏเป็นแสงสว่างขึ้นมาทันทีแต่ว่าธรรมะบอกเราว่าถ้าหากเราเข้าใจแล้วเราเข้าถึงธรรมะจริงๆนะแสงสว่างจากภายในมันเกิดขึ้นทันทีเดี๋ยวนี้เลยนั่นแหละคุณก็ว่าไงคือบางทีอาจจะต้องใช้ธรรมะเฮ้ยก็บอกว่าไอ้หลักการของเอางี้เดี๋ยวเราเบรกสักครู่เดี๋ยวจะกลับมาถามว่าคุณบอกเลยว่าตอนนี้ต้องอยู่กับหลักฐานและความเป็นจริงครับอย่างเช่นเคสของน้องแพรวาเนี่ยตอนนี้น้องออกจากโรงพยาบาลแล้วหลักฐานและความเป็นจริงมันคืออะไรฮะคืออย่างชอบมีคนพูดว่าทำยังไงจะเกิดสตินะถามกันว่าทำยังไงจะเกิดสติคำว่าสติมันคืออะไรในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราต้องอธิบายเป็นตามเหตุปัจจัยนะฮะคือว่าเรากำลังกลัวเรากำลังอยู่กับความไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงนะกำลังกลัวกลัวอะไรกลัวว่าจะติดโรค
แล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าติดไปแล้วเนี่ยปอดจะพังไหมนะไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่ามามัวปลอบใจตัวเองด้วยบอกว่าธรรมะบอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยนะมันเท่ากับหลอกตัวเองแต่ถ้าหากว่าเรายังมีสติด้วยการหาหลักฐานความจริงนะคืออย่างคนดังเนี่ยมักจะเป็นจุดโฟกัสว่าถ้าติดแล้วจะเป็นยังไงเขาก็ดูจากคนดังกันอย่างแพรวาออกจากโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมครับคือถ้าหากว่ามีหลักฐานแบบนี้มันก็น่าจะเหมือนกับบอกตัวเองได้นะว่าไอ้โรคนี้ไม่ได้ฆ่าคนทุกคน มันฆ่าเป็นบางคนที่อาจจะเหมือนกับโชคร้ายที่ว่าเป็นโรคปอดอยู่ก่อนปอดไม่ดีอยู่ก่อนนะหรือว่าชราภาพแล้ว mm-hmm. อะไรแบบนี้แต่ถ้าหากเป็นคนทั่วไป 80% เนี่ยเจอโรคนี้เข้าไปมันก็ไม่ได้ตายกับทุกคนไม่ได้อาจจะไม่เป็นอะไรเลยด้วยซ้ำรักษาหายได้ไม่มีอาการออกมาเลยด้วยซ้ำนะสำหรับหลายๆคนเนี่ยไอ้นี่เป็นความเข้าใจ mm-hmm. ที่ทำให้เกิดสติแล้ว mm-hmm. คือสติเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากการมาเบ่งกำลังภายในอย่างเดียวนะ mm-hmm. มันเกิดจากการทำความเข้าใจค่ะสิ่งที่เรากำลังกลัวคนเนี่ยพอกลัวมันจะขาดสติโอเคแต่ถ้าหากมีความเข้าใจมันจะเริ่มมีสติกลับมาโอเคนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวเราขอสั้นๆว่าเสียดายอะไรที่ก่อนตายจะต้องอ่านจะต้องรู้โอเคพักกันสักครู่สักครู่เดี๋ยวครับสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี